และเราก็จะปิดท้ายกันเรื่องลิงสักหน่อยค่ะตกลงเมื่อวานนี้เริ่มจับนำร่องแล้วเพื่อจะเตรียมการเข้ากรงเป็นกรณีที่กรมอุทยานร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเริ่มจับลิงบริเวณโรงแรมเอเชียหน้าวังนารายณ์ตั้งเป้าเมื่อวานนี้25ตัวแต่เบื้องต้นจับได้16ตัวณเวลาที่ไปทำข่าวค่ะก็คาดว่าจะจับได้ตามเป้านำลิงไปไว้ที่สวนลิงที่ตำบลโพ9ต้นที่เป็นสถานที่อนุบาลลิงของเทศบาลนะคะต้องเอามาทำประวัติเอามาทำหมันแล้วก็จะทำสัญลักษณ์ปีการทำหมันให้กับลิงทุกตัวที่จับมาได้นะคะลิงที่จับได้เมื่อวานนี้ดูสภาพหมดเลยต้องบอกท่านผู้ชมมีรายงานว่าระหว่างที่จับกุมเนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนในละแวกนั้นมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาศัยหน้ากากชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลิงมันเห็นจำได้ค่ะและเมื่อวานนี้สามารถจับกุมไอ้จกไอ้ฉกไอ้ฉกเนี่ยเป็นหัวจกตัวใหญ่คุมพื้นที่แห่งนี้ขณะที่ไอ้ฉกถูกจับได้มีไอ้โมกับไอ้โฟรองหัวโจกได้ส่งเสียงร้องเตือนพรรคพวกเลยระวังอย่าเพ้อเข้าไปในกรงอีกนะน้องใบฟังภาษาหนอกอ่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันน่าจะเตือนอย่างนั้นค่ะนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้หลังจากการจับเอาไปทำหมันสำหรับตัวที่ยังไม่ทำหมันก็จะเอาไปปล่อยเข้ากรงในวันนี้ครับน้องไบใช่16พฤษภาคมใช่กรงที่1นะคะหลังจากทําหมันต้องพักฟื้นก่อนเพื่อความปลอดภัยกรงเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สวนลิงตำบลโพ9ต้นอําเภอเมืองลพบุรีคงจะจําได้ถ้าสมบูรณ์เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ800ถึง 1,000 ตัวเลยค่ะถามว่าเอาไปปล่อยทยอยปล่อยเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องศึกษาพฤติกรรมมันก่อนว่ามันเป็นยังไงพอเข้าไปอยู่ในกรงดูความแข็งแรงของกรงด้วยขอเวลาดูประมาณ1สัปดาห์ค่ะถ้าผ่านมาตรฐานจะจับชุดใหญ่อีกประมาณ200กว่าตัวขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรีจำเริญสละชีพเมื่อวานนี้บอกเลยหลังจากทำประวัติและตรวจสุขภาพลิงชุดแรกปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่เป็นลิงตัวเล็กแล้วมันขาดอาหารนะขาดอาหารนี่จริงการปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยไม่เฉพาะสร้างความเดือดร้อนกับคนนะมุมหนึ่งมันก็มีชีวิตตามยถากรรมนะค่ะคือต้องดูแลเขาเอาอย่างที่ว่านี่โอ้โหดูหน้าสินี่เทศบาลก็เลยต้องทำยังไงไปตัดกิ่งไม้อย่างพวกใบมะม่วงใบยอใบไม้กินได้อ่ะค่ะที่มีไฟเบอร์สูงเอามาให้มันกินก่อนอ้าวเจ็ดเวลา41นาทีเริ่มต้นแล้วเมื่อวานนี้ปฏิบัติการถ้าเป็นไปตามเป้าหมายชุดต่อไป200ค่ะแล้วอย่างน้อยยังไม่ได้หัวโจกเอาสมุนก็ได้ถ้าหัวหน้าหัวโจกไม่มีสมุนแล้วจะทำยังไงเจ็ดเวลา41นาทีเรื่องเราเช้านี้จะกลับมา